ที่สื่อสารแล้วก็พูดคุยกันอยู่ต่อเนื่องเหมือนกัน<ฆ>นะครับแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขเรื่องของการลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทยมันอาจจะสะท้อนได้ดีว่าตอนนี้แรงงานไทยที่อยู่ในอิราลตอนนี้คิดเห็นอย่างไร,รนะครับ หวันที่ผ่านมามีการรายงานตัวเลขเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีแรงงานไทยลงทะเบียนเพิ่มอีก3คนเท่านั้นเองอ3คนที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยตัวเลขนี้สะท้อนอะไรได้ทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันก็มีรายง,งานที่ทีมข่าวของเราคุณสิริมาได้พูดคุยด้วยหลายคนก็ยืนยันว่า จะไม่เดินทางกลับประเทศไทยนะครับเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับเพราะเขาเชื่อว่าจุดที่เขาอยู่ไม่ได้อันตรายนะครับแล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์นั้นจะจบลงเหมือนเดิมควบคุมสถานการณ์ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นแรงงานซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลเขาบอกว่าอาจจะยังไม่กลับแต่ในขณะเดียวกันครับเขาก็ไม่ได้ไม่เตรียมความพร้อมนะครับมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เช่นเดียวกันถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆครับโอ้เตรียมไว้หาลายเป็นเดือนแล้วได้คบตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุผพืครับเนี่ย เตรียมไว้นะครับนี่จะเป็นยาครับนี่เป็นยาเป็นยาเป็นผ่า,ผาพันแผลครับนี่อันนี้เป็นขนมครับขนมโอ้หลายอย่างยู่ครับคุณอะอัดแน่นไปด้วยของกินเลยนะครับคุณนะ่าปัดทีอัดแน่นไ่ด้วยแนวกินทั้งนั้นเลยครับนี่น่าจะเรียกว่ากระเป๋าฉุกเฉินก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมเป็นแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลเขาโพสคลิปโช์กระเป๋าฉุกเฉินครับ ภายในมีทั้งยามีขนมมีน้ำเตรียมไว้เลยสำหรับการหลบภัยถ้ามีการสู้รบขึ้นมาจริงๆในพื้นที่ในไลฟ์ของเขาบอกว่ายังเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนการสู้รบแล้วนะครับมีการสู้รบปุ๊บก,ก็เตรียมไว้ก่อนเลยเตรียมมานานแล้วแต่พื้นที่ทางตอนเหนือที่เขาอยู่ตอนนี้นะครับยังปลอดภัยและยังกลับไม่ได้เพราะในจ้างขอร้องและตัวเขาเองก็ยังมีนี่สินอยู่อีกมากครับมีหลายเหมือมวดเพื่อนกับทา,าย่อยครับกันหลายคนนะครับพรมกัน ยังบมนันกลับอยู่ครับยังหาเงินต่ออยู่ครับมันหนียังหลายครับหนีสินยังหลายว่ันนี้เป็นโมหายเมื่อนาครับก็เลยอยซอยพันซะก่อนแถวผมอยู่มันกันยังบมทันนี่ยังหลายอยู่ครับใช้งเตรียมพร้อมนะครับข่ายอนี้เลยครับข่ายใส่กระเป๋าแบบนี้ครับนแนวนะครับไปได้เลยครับพี่้องเนี่ยคือได อย่างที่เราเคยได้นําเสนอไปนะครับแรงงานไทยเนี่ยครับคุณวิริชัยพึ่งหนูแรงงานไทยที่ตัดสินใจทํางานต่อที่อิสราเอลนะครับยังไม่กลับบ้าน<ม>เขาก็บอกว่าการประทะกันเนี่ยมันเป็นปกติและเขาก็ยังทํางานตามปกติอยู่ทุกวันครับยืนยันไม่กลับครับยังไงก็ไม่กลับไม่ใช่ว่าอยากอยู่เอาเงินนะครับก็ไม่กลับกลับไปอยู่ประเทศไทยสามสิบกว่าปีนะครับกลับไปผมว่าผมก็ต้องไปทํางานเหมือนเดิมนะครับ ถามว่ากลัวตายไมกลัวอยู่ครับแต่ผมว่าคนเราไม่มีใครหรอกครับจะรอดความตายไปได้เนาะพูดจากใจจริงนะครับไม่ได้หวังว่าจะอยู่เอาเงินตายแล้วได้เงินประกันป,ป,ประกันไม่ได้หวังขนาดนั้นหรอกครับผมก็หวังอยากมีชีวิตรอดนะครับแ่ก็อยู่ทํางานงนี่อย่างน้อยๆก็ได้สี่หมื่นเนาะสี่หมื่นให้ลูกให้เต่าได้เรียนหนังสือ อยู่ประเทศไทยทําโอเขาเรียกอะไรทำโอจนตาเหลือกนะครับก็ไม่เกินสองหมื่น,นครับค่าแรงสามร้อยกว่าบาทค่ากงค่ากะค่าข้าวเต็มที่ไม่เกินสองหมื่นนะครับ ดิฉันก็คุยกับเขาล่าสุดนะคะคุณวุฒิชัยก็ยังทํางานอยู่เป็นปกติแล้วก็ยืนยันว่าแม้ว่าจะมีการโน้มน้าวเนี่ยค่ะยังไงก็ยังไม่กลับยังคงทํางานอยู่ที่อิสราเอลอยู่นะคะครับและทีนี้นะครับพอรัฐบาลไทยก็พยายามที่จะให้ครอบครัวช่วยโน้มน้าวให้แรงงานไทยเนี่ยกลับบ้านในกลุ่มของแรงงานไทยเองเขาก็มีการคุยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูบางส่วนกันหน่อยครับที่มีการพูดคุยในเรื่องนี้ อย่างเช่นท่านเนี้ครับบอกว่าตอนแรกว่าจะไม่พูดอะไรแล้วครับแต่ก็อดไม่ได้ครับ <c oughs> แค่บอกให้แรงงานกลับไม่ได้เล่นไปกดดันทางบ้านเลยเหรอ <c oughs> ไปทําให้ทางบ้านคิดมาก <c oughs> เพิ่มทําไมอุตส่าห์ทำให้ทางบ้านสบายใจแล้วคุยกันดีและแตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อส่วนอีกคนก็บอกว่าล่าสุดทางการให้ผู้ใหญ่บ้านครับมาแจ้งครอบครัวว่าให้กลับไทยเพราะอยู่อิสราเอลอันตรายทุกวัน ทางบ้านก็คิดหลายบาทนี้นี่นใช้คําแบบนี้เลยนะฮะส่วนอีกคนก็บอกว่าอยากให้คนไทยตัดสินใจกลับทั้งหมดนายกก็ควรเจรจากันครับถ้าความคิดทั้งสองฝ่ายตรงกันว่าต้องอพยพรับรองว่าคนไทยกลับหมดแน่นอนไม่ใช่คุยกับผู้ใหญ่บ้านอบอตอครับยังไม่หมดนะครับเพราะว่าบางโพสต์เนี่ยขอเสียงแรงงานไทยที่ยังทํางานต่อหลังรัฐบาลกดดันครอบครัวอย่างมากโดยมีหลายคนมาคอมเมนต์ครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ยังทำงานอยู่บางส่วนก็เข้ามาให้กำลังใจกันบางคอมเมนต์รัฐบาลได้หน้าแรงงานได้นี่เป็นต้นฮะเนี่ยค่ะก็เป็นความคิดเห็นบางส่วน